วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับกองทหารรัสเซียนั้นรุกคืบหน้าได้หลายๆจุดในบริเวณเส้นแนวที่2ฝ่ายสู้รบกันอยู่ในยูเครนโดยกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ออกมาบอกนะครับว่าสามารถยึดหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแคว้นโดเนตส์ขณะที่กำลังอยู่ในฐานะได้เปรียบในแคว้นคาคีฟอีกทั้งก่อนหน้านี้ผู้บัญชาการกองทัพยูเครนออกมายอมรับนะครับว่าสถานการณ์ในสนามรบของฝ่ายยูเครนนั้นแย่ลงรัสเซียเวลานี้ควบคุมดินแดนของยูเครนทั้งในภาคตะวันออกและภาคใต้ได้ประมาณ 18% ของทั้งหมดและกำลังช่วงชิงพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ความล้มเหลวของยูเครนในการรุกตอบโต้เมื่อปี2566ซึ่งไม่สามารถประสบความสำเร็จอย่างจริงจังในการตีฝ่าแนวป้องกันอย่างเหนียวแน่นของฝ่ายกองกำลังรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ออกคำสั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ให้กองทหารรัสเซียรุกคืบหน้าต่อไปอีกหลังจากตีเมืองอัฟดิฟกาได้สำเร็จโดยที่เขาบอกว่าต้องถอยหนีอย่างอลหม่านขณะที่ยูเครนอ้างว่าตนถอยทัพออกจากเมืองดังกล่าวอย่างมีระเบียบกระทรวงกลาโหมของรัสเซียแถลงนะครับว่าทหารฝ่ายตนก็ยึดหมู่บ้านเซเมนิฟกาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองอัฟดิฟกาได้อีกแล้วและบอกด้วยว่าได้สร้างความพ่ายแพ้แก่กองกำลังฝ่ายยูเครนและกองกำลังนักรบรับจ้างต่างชาติในหมู่บ้านอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งในพื้นที่บริเวณดังกล่าวรัสเซียนั้นยังรายงานว่ารบชนะกองทหารยูเครนในพื้นที่เมืองซินคิฟกาซึ่งอยู่ในแคว้นคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนรวมทั้งจุดอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งตามเส้นแนวหน้านอกนั้นยังมีการโจมตีถล่มโรงงานซ่อมโดรนแห่งหนึ่งของยูเครนอีกด้วยด้านกองเสนาธิการใหญ่ยูเครนแถลงว่าฝ่ายทหารของตนนั้นสามารถขับไล่การรุกคืบของข้าศึกบริเวณใกล้กับหมู่บ้านเซเมนิฟการวมทั้งได้ขับไล่การรุกตามจุดอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งของฝ่ายรัสเซียการสู้รบที่เกิดขึ้นนั้นออกมาหลังจากที่ทางด้านพลโทโอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนโพสต์บนเฟซบุ๊กนะครับว่าสถานการณ์แนวหน้าเลวร้ายลงกองกำลังยูเครนนั้นต้องถอยร่นไปทางตะวันตกเพื่อเข้าสู่แนวป้องกันใหม่ๆของเส้นแนวป้องกันเส้นใหม่ส่วนที่พาดผ่านเมืองโดเนตส์เมืองเอกของแคว้นโดเนตส์ซึ่งกองกำลังรัสเซียนั้นเข้าควบคุมไว้ตั้งแต่ปี2014เซียสกี้นั้นเสริมว่าพื้นที่ประสบปัญหามากที่สุดก็คือด้านตะวันออกเมืองมาริอินสกาและด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองอัฟดิฟกาซึ่งรัสเซียยึดวันได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ก่อนหน้านั้นกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่าทหารรัสเซียนั้นเข้ายึดหมู่บ้านโนโวบักมูดิฟกาในแคว้นโดเนตส์ห่างจากทางเหนือของเมืองอัฟดิฟกาประมาณ10กิโลเมตรแม้ไม่ได้เอ่ยถึงการสูญเสียหมู่บ้านในโนโวบักมูดิฟกาแต่เซียสกี้ระบุว่ากองกำลังยูเครนนั้นกำลังจับตาใกล้ชิดการเพิ่มกำลังพลของรัสเซียในพื้นที่ใกล้กับเมืองคาคีฟเมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนที่ตั้งอยู่ห่างจากพรมแดนของรัสเซียเพียง30กิโลเมตรและเสริมว่ามีสัญญาณรัสเซียนั้นกำลังบุกโจมตีทางตอนเหนือของยูเครนการประเมินภาพรวมของสถานการณ์ที่กองทัพยูเครนต้องเผชิญอย่างตรงไปตรงมาของเซสกี้ครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นยูเครนได้รับข่าวดีและข่าวร้ายข่าวที่ดีก็คือว่าในที่สุดอเมริกาก็อนุมัติแพ็กเกจความช่วยเหลือทางการเงินมูลค่า 61,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับยูเครนหลังจากที่ถกเถียงทางการเมืองมานานหลายเดือนแต่ข่าวร้ายก็คือว่ารัสเซียนั้นประสบความสำเร็จมากขึ้นในสนามรบสามารถรุกคืบอย่างรวดเร็วทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองอัฟดิฟกาทหารยูเครนที่รวมพลกันอยู่ในป่าในหมู่บ้านวอสวิเซนสกาห่างจากบริเวณที่มีการสู้รบในหมู่บ้านโอเรเซตินาราว8กิโลเมตรเล่าว่าแรกทีเดียวพวกเขาถูกส่งไปสร้างแนวป้องกันแต่สถานการณ์เปลี่ยนไปและพวกเขาได้รับคำสั่งให้ต้องรอไปก่อนเซียสกี้ยืนยันนะครับว่ารัสเซียนั้นมีความคืบหน้าเชิงยุทธวิธีในแนวหน้าบางส่วนและยังไม่ถึงขั้นได้เปรียบในปฏิบัติการนอกจากนั้นเขาแอบอ้างว่ากองทัพยูเครนยังมีตำแหน่งทางยุทธวิธีที่ดีขึ้นในบางพื้นที่และขณะนี้ได้ส่งกำลังไปแทนหน่วยที่สูญเสียอย่างหนักมาอย่างยาวนานการเพี้ยนพล้ำล่าสุดของกองทัพยูเครนทำให้บล็อกเกอร์ทหารออกมาวิจารณ์แบบที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนอาทิช่องดิสเตททางเทเลแกรมที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองทัพยูเครนได้โพสต์นะครับการที่รัสเซียรุกเข้าไปใกล้หมู่บ้านโอเรเซตินาฟ้องว่ากองกำลังยูเครนนั้นมีปัญหาหลายอย่างและสำทับด้วยว่ากองพลน้อยยานเกราะที่115ที่สู้รบในพื้นที่ดังกล่าวต้องรับผิดชอบกับความล้มเหลวของแนวป้องกันบริเวณนั้นทั้งหมดที่นำไปสู่การสูญเสียหมู่บ้านให้กับกองทัพรัสเซียทั้งนี้ยูเครนมีกำลังพลในสนามรบน้อยกว่ารัสเซียและมีปัญหาในการเกณฑ์ทหารใหม่มาแทนที่ทหารที่เสียชีวิตและบาดเจ็บหรืออ่อนล้าจากสงครามที่เข้าสู่ปีที่3แล้วในขณะนี้บรรดาผู้นำในยูเครนเตือนว่าแนวโน้มทางทหารนั้นอาจจะแย่ลงในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่อาวุธของสหรัฐอเมริกานั้นยังไม่ถึงมือทหารในแนวหน้านั่นเองนี่คือเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถามอินเทอร์เน็ตนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดติดตามช่องถามอินเทอร์เน็ตด้วยครับ